ตัวไอ้ตัวสีสีด้วยนะฮัลโหลเดี๋ยวตัวไอ้ตัวสีสีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัวไอ้มัลติดักเคเบิลแบบ 7Way ในโครงการเนี้ยคุณจะใช้ตัวที่เขาเรียกว่าไมโครไฟเบอร์ที่เป็นมัลติดัก 7Way หรือว่าก็คือมันจะมีทั้งหมดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือในตัวแมนของตัวไมโครดักเนี่ยหรือมัลติดักเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อโดยปกติเคเบิลทั่วไปที่เราใช้เป็นดักเคเบิลเนี่ยจะเป็นท่อสีดำแล้วก็จะมีเป็นสำดับอีก2ชนิดคือสำดับที่เป็นตัวสำดับที่เป็น HDPE 4ท่อกับเป็นถ้าเป็นระบบเซลล์ที่เรียกว่าสำดับเซลล์5ก็จะมี9เซลล์หรือ3 3 3มันจะไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้1ข้อของมันเนี่ยนะฮะก็คือทำเป็นสีคือจะมีสีเงินสีน้ำเงินส้มเขียวน้ำตาลเทาขาวแดงดำนะครับแต่ตัวนี้มันมี7อันนะฮะถ้าโดยปกติก็จะมี7สีแต่ละสีเนี่ยตามโปรเจกต์ของมันเนี่ยตัวท่อแอร์โบไฟเบอร์เนี่ยขนาด10มิลเนี่ยจะรองรับได้1ข้อเนี่ยจะรองรับคู่สายไฟเบอร์ได้ทั้งหมดตอนนี้ที่ใหญ่ที่มากที่สุดคือ216ข้อต่อ1คิ้วขนาดถ้า7คิ้วรวมกันก็ประมาณ1,400กว่าข้อ1,512ข้อโดยประมาณอุปกรณ์ในอ่อเนี่ยจะมีด้วยกัน2ส่วนคือส่วนที่เป็นต่อพาร์ทบูที่เรียกว่าตัวโดมโคเชอร์โดมโคเชอร์นี้คือจะเป็นวอเตอร์พูฟกันน้ํา 100% กับอีกตัวนึงเค้าเรียกว่าตัวใหญ่ๆที่เป็นดำๆที่มีแหละอันที่มีหลายๆสายเข้าเนี่ยเค้าเรียกว่าอุปกรณ์ FDS เนี่ยจะมีลูกค้าในตัวเนี้ยเราจะออกแบบไว้ให้มีอยู่หมด12 เทคือ12โอเปอเรเตอร์มี ST1 ST2 แล้วก็ QA ST tag interlink symphony แล้วก็เคเบิล3เจ้านั้นในนี้เราจะแยกสีเลยว่าในแต่ละตัวเนี่ยจะมีผ่านของแต่ละโอเปอเรเตอร์อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถให้บริการในทุกโอเปอเรเตอร์ในพื้นที่สนามพยาใต้เนี่ยจะมีโอเปอเรเตอร์เข้ามาดำเนินการหรือใช้งานอยู่ประมาณ10เจ้าแต่ที่มากที่สุดก็คือ12เจ้าพุทธยาสาย2ซึ่งยังไม่เสร็จโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จมาแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาแล้วทำการไฟฟ้าเนี่ยเริ่มทำการรื้อสายสื่อสารออกแล้วถ้าเราดูจากที่เสาเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้สายสื่อสารที่ออกมาหมดแล้วแต่จะเหลือเพียงสายไฟแรงต่ำครับสายไฟแรงสูงที่ตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนได้เนื่องจากว่าตอนนี้ติดปัญหาเรื่องโตสปิงไลท์คือไฟสว่างของเมืองพัทยาซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนนั้นเมื่อไฟส่องสว่างแล้วเสร็จเนี่ยทางการไฟฟ้าจะทำการรื้อถอนระบบจำหน่ายแล้วก็จะรื้อถอนเสาและต้นออกคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับในส่วนของล็อตที่9และส่วนตัวเนี้ยที่บ่อที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อตัว PB หรือ Full Box แบบไทป์13ก็คือจะมีทั้งหมด10ฝาในโครงการเนี้ยจะมีอยู่ในการบ่อนี้กับ2ไทป์ก็คือไทป์นี้เรียกว่า PB 11กับ PB 13ก็คือรุ่น7รุ่น13ตัวรุ่น13เนี่ยจะมีทั้งหมด10ฝาแล้วฝาเนี่ยเนื่องจากว่าโครงการเนี้ยเรามีการออกแบบเนื่องจากว่าทางเดินพัทยาเนี่ยต้องการให้ทัศนียภาพบนทางเท้าเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นทางปกติเราจึงต้องออกแบบตัวฝาของตัวเนี้ยใหม่ถ้าเดี๋ยวเราไปดูพัทยาหน่อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าฝามันจะเป็นคนละแบบถ้าบนทางเท้าเนี่ยฝาตัวเนี้ยเราจะออกแบบเป็นฝาที่เรียกว่าโพลิฟายใหม่เป็นอลูมิเนียมผสมกับสปริงเพื่อป้องกันเรื่องการขัดกร่อนแล้วก็ตะปูด้วยตัวบล็อกอุปกรณ์ที่เป็นของเครื่องพยานตัวเนี้ยให้มันเกิดคมคืนกันนะครับในส่วนอื่นเนี่ยก็ให้ถามแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรต่อเหมือนกันเพราะว่าทำไมมัน